ไทยเตรียมถกวอลเลย์บอลเวิลด์จัดแมตช์พิเศษทีมชาติไทยกีฬาวันที่3มิถุนายน2567 17:16 น.นายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเตรียมคุยกับวอลเลย์บอลเวิลด์ลุ้นจัดแข่งแมตช์พิเศษทีมชาติไทยเอาใจแฟนวอลเลย์บอลความเคลื่อนไหวการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2024หลังจบการแข่งขันสนามที่2ที่เขตปกครองพิเศษมาเก๊าประเทศจีนทีมชาติไทยเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วในช่วงเช้าวันที่3มิถุนายน2567ทั้งนี้ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2024รอบสุดท้ายหรือรอบชิงชนะเลิศที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากจะแข่งขันในระหว่างวันที่20-24มิถุนายน2567โดยจะนำทีม7ทีมที่ผ่านการคัดเลือกรวมกับทีมเจ้าภาพเข้ามาแข่งในระบบน็อกเอาท์ไล่ตั้งแต่รอบก่อนรองชนะเลิศ4นัดรอบรองชนะเลิศ2นัดและรอบชิงเหรียญอันดับ3และรอบชิงชนะเลิศเพื่อหาแชมป์ในทัวร์นาเมนต์นี้โดยมีกระแสข่าวว่าทีมสาวไทยอาจได้ลงแข่งขันแมตช์พิเศษนั้นล่าสุดนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่ารอคุยกับวอลเลย์บอลเวิลด์ทั้งเรื่องเทคนิคการเตรียมสนามรวมไปถึงเวลามีจำกัดและทีมที่จะเข้าร่วมกันแข่งขันแต่ยังไม่รู้ว่าจะมีทีมไหนบ้างเพราะทีมที่มาแข่งในครั้งนี้ก็ได้โควต้าโอลิมปิกแล้วทั้งนั้นต้องดูว่าชาติไหนวางแผนเตรียมตัวและมีเวลาในการแข่งขันแมตช์พิเศษหรือไม่ถ้าจะมีคงเป็นวันที่22มิถุนายนแต่ขอเวลาระยะถ้าทราบ8ทีมแล้วคงมีความชัดเจนของนัดพิเศษเราพยายามที่จะให้มีให้ได้เพื่อตอบสนองความต้องการของแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยแต่ก็เข้าใจข้อจำกัดของทีมต่างๆรวมไปถึงข้อจำกัดของวอลเลย์บอลเวิลด์ด้วยสำหรับโปรแกรมของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยในเนชั่นลีกสนามที่3จะไปแข่งขันที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงระหว่างวันที่11-16มิถุนายน67นี้โดยแมตช์แรกในวันพุธที่วันที่12มิถุนายน67นี้จะพบกับตุรกีเวลา16:00 น.แมตช์ที่2วันพฤหัสบดีที่วันที่13มิถุนายน67พบกับบัลแกเรียเวลา12:30 น.แมตช์ที่3วันเสาร์ที่วันที่15มิถุนายน67พบกับโปแลนด์เวลา16:00 น.และแมตช์สุดท้ายวันอาทิตย์ที่วันที่16มิถุนายน67พบกับเยอรมนีเวลา12:30 น.ทุกแมตช์ถ่ายทอดสดทางช่อง7 HDสำนักงานสถิติเผยประชาชน 44.3% พอใจมากกับผลงานรัฐบาลในรอบ6เดือนการเมืองวันที่2มิถุนายน2567 11:33 น.สำนักงานสถิติเผยประชาชน 44.3% พอใจมากที่สุดกับผลงานรัฐบาลในรอบ6เดือนขณะที่นโยบายหลักอย่าง30บาทถูกใจคนมากที่สุดนายชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางปิยนุชวุฒิศรผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติและนางสาวสุวรรณีวังการรองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติร่วมกันแถลงผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาลพ.ศ. 2567ครบ6เดือนซึ่งจัดทำโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายชัยกล่าวว่าการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาลครบ6เดือนเป็นการสำรวจความคิดเห็นด้วยวิธีสัมภาษณ์ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่16ปีขึ้นไปทุกจังหวัดทั่วประเทศจำนวนตัวอย่างทั้งสิ้น 6,970 คนระหว่างวันที่22เมษายนวันที่15พฤษภาคมโดยนำเสนอในระดับภาคประเทศกรุงเทพมหานครและ6ภาคสรุปผลการสำรวจประชาชนตัวอย่างดังนี้
โดยหนึ่งในหัวข้อคือประชาชนร้อยละ 44.3 มีความพึงพอใจมากๆที่สุดต่อการดำเนินงานของรัฐบาลมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของรัฐบาลในระดับมากๆที่สุดมากที่สุดร้อยละ 5.6 และมากร้อยละ 38.7 ปานกลางร้อยละ 39.6 ขณะที่น้อยที่สุดร้อยละ 14.1 น้อยร้อยละ 11.1 และน้อยที่สุดร้อยละ 3.0ส่วนที่ไม่พึงพอใจเลยร้อยละ 2.0 ทั้งนี้ประชาชนในชายแดนภาคใต้มีความพึงพอใจในระดับมากๆที่สุดในสัดส่วนที่สูงกว่าภาคอื่นสำหรับผู้ที่มีการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีมีความพึงพอใจในระดับมากๆที่สุดในสัดส่วนที่สูงกว่าผู้ที่มีการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปขณะที่ผู้มีรายได้น้อยมีความพึงพอใจในระดับมากๆที่สุดในสัดส่วนที่สูงกว่าผู้ที่มีรายได้มากส่วนนโยบายมาตรการโครงการของรัฐบาลที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากๆที่สุดใน5อันดับแรกได้แก่นโยบาย30บาทรักษาทุกที่ร้อยละ 68.4 มาตรการพักหนี้เกษตรกรร้อยละ 38.9มาตรการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวร้อยละ 33.1 มาตรการลดค่าไฟร้อยละ 32.8 และมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้นอกระบบร้อยละ 29.3 ประชาชนร้อยละ 41.9 มีความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลในการแก้ปัญหาของประเทศในระดับมากที่สุดมากที่สุดร้อยละ 5.2 และมากร้อยละ 36.7ปานกลางร้อยละ 39.6 ขณะที่น้อยที่สุดร้อยละ 15.8 น้อยร้อยละ 12.4 และน้อยที่สุดร้อยละ 3.4 ส่วนที่ไม่เชื่อมั่นเลยร้อยละ 2เป๊กสัญชัยไม่รู้ตัวเมียบล็อกไอจีธัญญาคนจริงทำสะดุ้งทั้งวงแบบที่ต้องโดนบล็อกบันเทิงวันที่30พฤษภาคม2567 16:45 น.สะดุ้งทั้งนักข่าวและสามีอย่างเป๊กสัญชัยเองตระกูลกันเลยทีเดียวเมื่ออยู่ธัญญาธัญญาเรศบอกว่าตอนนี้บล็อกไอจีสามีแล้วทั้งที่สัมภาษณ์คู่กันในงานเปิดตัวบะหมี่มาเฟียบายโคเพ็ดฟู้ดณฮอลล์2มูด2 Y27 ที่ Impact เมืองทองธานีซึ่งก่อนที่ธัญญาจะบอกว่าบล็อกไอจีสามีก็เล่าถึงลูกสาวคนสวยน้องลียาหลังจากที่พ่อกับแม่ออกมาให้สัมภาษณ์ไม่อยากให้ลูกมีแฟนลียามีพูดอะไรบ้างไหมธัญญาลียาก็ไม่ได้พูดอะไรเลยแต่เขาก็รู้แหละว่าการที่มีแฟนตอนนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่เพื่อนๆเขาก็มีกันนะเขาก็เคยมาเล่าให้ฟังเราก็ถามว่าลียามีไหมเขาก็บอกว่าอย่างลียาใครจะมาจีบไม่กล้ากันหรอกอีกอย่างเขายังเหมือนเด็กถ้าเทียบกับเพื่อนเขาที่ดูเป็นสาวกันหมดแล้วเขาเล่าให้เราฟังบ่อยไหมธัญญาไม่บ่อยแต่เวลาไปรับส่งเขาที่โรงเรียนก็จะมีการอัปเดตกันเขาอยากจะเล่าอะไรเขาก็เล่าพี่เป๊กกลัวว่าลูกจะไม่กล้าเล่าให้เราฟังไหมในเรื่องส่วนตัวของเขาเป๊กเขาเล่าอยู่แล้วครับธัญญาเขาไม่เล่าให้พ่อเขาฟังหรอกเขาจะมาเล่าให้แม่ฟังแล้วแม่ไม่ไปเล่าให้พ่อฟังต่อหรอกเป๊กแม่ก็ต้องคัดกรองก่อนอะไรควรทำไม่ควรทำธัญญาคุณแม่มีเหตุผลคุณพ่อไม่ค่อยมีเหตุผลหัวเราะอยากให้ลูกมาเล่าให้เราฟังไหมเป๊กไม่อยากกลัวรับไม่ได้ธัญญาดูจะอีกนานค่ะที่เป๊กพูดมาตั้งแต่เล็กไม่ให้มีเพื่อนผู้ชายอย่าไปอยู่ใกล้เพื่อนผู้ชายโน่นนั่นนี่แต่พอเขาโตมาเขาก็เข้าใจอะไรมากขึ้นเขาก็มีเพื่อนผู้ชายแต่น้อยเรายังทำใจไม่ได้ถ้าวันหนึ่งลูกสาวจะมีแฟนเป๊กผมว่าด้วยระยะเวลาวันหนึ่งทำได้ธัญญาไม่มีทางเลยหัวเราะคิดไม่ออกเลยว่าเขาจะทำใจยังไงสงสารหนุ่มน้อยคนนั้นจังเลยหัวเราะ
เอาจริงๆตอนนี้เราก็ยังคิดไม่ออกเลยเพราะเรารู้สึกว่าลูกสาวเรายังไม่โตพอที่จะมีหนุ่มมาจีบสิ่งที่นะตอนนี้ก็คือเรื่องของความปลอดภัยในการนั่งรถเวลาไปไหนมาไหนกับเพื่อนเด็กวัยรุ่นเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขายังเด็กเขาคิดว่าเขาดูแลตัวเองได้ห่วงขนาดนี้มีแพลนที่จะให้เขาไปเรียนต่างประเทศไหมธัญญาคิดว่าเขาคงต้องไปแหละแต่เราอยากให้เขาไปเรียนตอนปริญญาโทรอให้เขาโตเลยแต่สุดท้ายก็ต้องแล้วแต่เขาเป๊กผมว่ารุ่นเราสมัยก่อนเวลาเรียนบ้านเราจะห่วงเรื่องภาษาแต่เดี๋ยวนี้เด็กเรียนอินเตอร์ที่เมืองไทยก็เหมือนอยู่เมืองนอกเลยเดี๋ยวเอาไว้โตอีกหน่อยค่อยว่ากันธัญญาทำใจไม่ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันเมื่อก่อนเป็นคนขี้อายมากเดี๋ยวนี้เขาก็ยังขี้อายอยู่แต่อยู่ดีๆเขามาไลฟ์ TikTok เขาไม่ได้บอกเรานะแต่ว่าเราเปิดดูพอดีแล้วคนดูเขาเยอะมากเราก็ยังแปลกใจเราก็ดูกันจบแล้วก็รู้สึกว่าเขากล้าไลฟ์เมื่อวานเขาก็ไลฟ์เดียหน้าคู่กันเราแซวว่าจะไลฟ์ไม่บอกเลยเขาก็หัวเราะเป๊กส่วนของผมเขาบล็อกไปเลยนะไม่ให้เข้าไปดูพูดจริงๆเขาคงไม่อยากให้เห็นเขาคงอายธัญญาอย่างพี่ต้องโดนบล็อกทุกคนเพราะเวลาเห็นอะไรแล้วอ่ะชอบเข้าไปคอมเมนต์สมมุติว่าเวลาที่ไม่ถูกใจอะไรอ่ะก็จะเข้าไปคอมเมนต์แบบเข้าใจป่ะเวลาเป็นข่าวใครต้องมานั่งแก้ก็เป็นดิฉันค่ะเป๊กรีบบอกติดตลกว่าไม่เป็นหรอกเพราะเขารู้กันหมดแล้วว่าพี่เป็นยังไงหัวเราะธัญญาชอบคอมเมนต์อะไรก็ไม่รู้ฉันก็บล็อกไปเหมือนกันค่ะเป๊กอ้าวบล็อกเหรอบล็อกทำไมธัญญาก็บล็อกซิบล็อกแล้วพี่ลองไปเปิดดูสิบล็อกค่ะเป๊กอะไรเดี๋ยวนี้มีความลับหรอธัญญาเดี๋ยวค่อยหลังไมค์ค่ะหัวเราะเป๊กถึงว่าซีหายไปไหนกันหมดที่บอกไม่ได้มีปัญหาอะไรแค่ไม่อยากให้สามีเข้าไปคอมเมนต์ธัญญาหัวเราะเรียนแบบเป้ยบล็อก